โอ้ทองฟ้าสดใสดูป่านี่สิกูมาทำอะไรที่นี่วะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคนถามอันแน่เปลี่ยนเกมอีกแล้วเหรอพี่ ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมกลัวจิ้งจกครับแล้วไอเกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีจิ้งจกตัวเปอร์เริ่มเลยฮะเท่าบ้านเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคนแบบเอ้ยพี่แค่นี้เองถ้าเป็นกลัวอะไรเนี่ยเอางี้คุณลองคิดสภาพว่าคุณกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันไม่ใช่ผีนะผมรู้สึกว่าการกลัวแมลงกับการกลัวผีเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับการกลัวผีนี่มันทั่วๆไปครับแต่ว่าการกลัวแมลงนี่มันเฉพาะเจาะจงครับคุณลองเอางี้อย่างผมอ่ะผมไม่กลัวแมลงสาบนะแต่ว่าคุณอาจจะกลัวนะครับคุณอาจจะกลัวแมลงสาบก็ได้แล้วคุณลองคิดสภาพว่าคุณต้องเล่นเกมที่มีแมลงสาบตัวเท่าไดโนเสาร์อ่ะแล้วคุณไปเล่นเนี่ยอย่างนั้นแหละคือผมเนี่ยไม่ได้กลัวจิ้งจกมาตั้งแต่เริ่มหรอกนะตอนเด็กๆอ่ะตอนผมป.10 ป.5ผมกับพี่ผมอ่ะพี่ชายผมนะยังซื้อจิ้งจกปลอมมาแกล้งเพื่อนผู้หญิงในห้องอยู่เลยซื้อแบบเป็นยางฮะเอามาแกล้งเพื่อนผู้หญิงอยู่เลยครับพอวางไว้ตรงไหล่แล้วก็กรี๊ดแล้วเราก็ชอบเห็นคุณกรี๊ดวางไว้เธอนั่นแหละอยู่บนไหล่พอพี่บอกไหนว้าแล้วก็ยิ้มเยาะชอบใจแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดใช่ผมเมื่อมากลัวตอนประมาณม.1 ม.2 นี่แหละนะครับเหมือนเทพเจ้าแห่งยิ่งโจกกับพี่กลัวรวมหัวกันแกล้งอ่ะผมบอกแค่นี้ละกันเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะบอกเลยว่าสัมผัสถึงซอกดาบเอาด้วยตามนั้นแหละนะครับผมไม่เล่นนะแล้วใครบอกว่าโอ้พี่อะไรแค่นี้จะเป็นกูนิดหน่อยเองเจ๊ๆไปซื้อมาเล่นเองผมแนะนำไปซื้อเล่นเองจริงสนุกกว่าดูผมเล่น ผมบอกเลยสนุกกว่าดูผมเล่นแน่แล้วบอกผมไม่มีคำก็ไปซื้อคอมมาเล่นแน่ไม่มีตังค์ก็เก็บสะสมมาผมเชื่อว่าใครที่มีความพยายามเนี่ยยังไงก็ต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วครับมาเกมดีกว่า อันนี้นี่ก็อยู่กับเกม No One Survival นะครับกับเกมเนี่ย Survival เอาชีวิตรอดแบบที่เราเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้อีกแล้วนะแล้วก็เหมือนว่าเราจะสามารถสร้างบ้านได้แล้วก็มีเมืองให้เราสืบค้นด้วยแล้วก็มีของแถมเริ่มต้นมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหของแถมนี่คือมึงกาจะให้กูรอดไปได้อีกสักพักเลยใช่ไหมแหมน่าจะใจดีแต่ว่ามีปืนด้วยนะรู้สึกหรือเปล่าอันนี้ปืนแบบดีเซิร์ตซะด้วยเย็ดเค้มันแถมดีเซิร์ตมาให้เลยเหรอบอมเบอร์มันมี7นัดอ๋อมี7นัดอ๋อโอเคกระสุนต้องหาเพิ่มเองสินะแล้วก็มีธนูนะครับเดี๋ยวได้มึงแถมมาเยอะจังว่ารู้สึกเริ่มต้นผมว่าเกมไม่ต้องยากแน่ๆเลยว่ะไม่มันแถมแบบเริ่มต้นโคตรเยอะแล้วเกมรู้สึกว่ามันปีนป่ายได้นะครับต้องออฟเดอะเยียร์แล้วว่ะแหมไม่ขนาดนั้นเลยแต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่าโลกนี้มันมีอะไรให้น่าค้นเยอะแล้วรถขับได้ป่ะเนี่ยขนาดเจอรถเย็ดเกะมีระบบกลิ้งด้วยนี่มึงเล่นหนังจอห์นวูอยู่หรือไงวะครับเนี่ยก็เจ้ามีกลิ้งได้ด้วยตรงนี้เปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้ไปค้นซะหน่อยละกันครับรู้สึกว่าเราจะสามารถที่จะไอ้นี่ได้นะนี่ไงเสิร์ชแล้วก็เปิดกล่องเจออะไรอ่ะอุปกรณ์ทูบ็อกอันนี้ฟาบริกเอาไปทำอะไรไม่รู้คัพเปอร์มีการหลอมแร่แน่ๆครับแล้วก็ไอรอนเอาไปหลอมแร่ได้ชัวร์บอกเลยอาจจะหลอมเป็นลูกธนูเหล็กหลอมกระสุนอะไรงี้ก็เป็นได้นะครับกดอีกครั้งเป็นการเสิร์ชเจอน้ำมันเอ๊ะน้ำมันงั้นเหรอทำอะไรอ่ะผมว่าอาจจะไปเติมเครื่องปั่นไฟเรามั้งหรือถ้าเกิดมันมีรถให้เราขับก็น่าจะขับรถได้นะครับคอนเดนเซอร์อันนี้น่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ครับแต่ว่าอุ้ยใหญ่ยังเว้ยใหญ่มากเลยไม่เก็บแล้วกันเดี๋ยวเราเก็บของที่สำคัญก่อนนะครับผมว่าเราต้องสร้างบ้านก่อนแล้วโอ้ทูบ็อกซ์นี่อะไรกันนะกันหนามาสักโคตรเยอะมีฐานชาโคด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะมันต้องดูบลูพริ้นท์ก่อนมีการเปิดบลูพริ้นท์สร้างบ้านหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีแต่เดี๋ยวขอค้นของตรงนี้ก่อนวันดีมันต้องหาอุปกรณ์พื้นฐานโคบาแล้วก็มันมีค่าหลอดความคงทนด้วยดาเมจ18น่าจะเป็นอาวุธได้เก็บไปด้วยอาวุธแบบว่าเผื่อว่าของที่เราใช้เราพังนะครับอันนี้บลูพริ้นท์โซล่าแล้วก็เมชชิ่งเทปโปสูตรบลูพริ้นท์วะครับนี่ไงมันเป็นสูตรในการทำโต๊ะแล้วก็สูตรแผงโซล่าเซลล์เดี๋ยวนะอ่านไงอ่ะเอาอ่านไงวะครับ
ไม่รู้เก็บไว้ก่อนอันนี้น่าจะสำคัญนะเนี่ยน่าจะต้องเอาไปเรียนรู้หรือเปล่าเออเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถคาบของได้ไงนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนโอ้โหแร่โคตรเยอะคุณก้นขี้หมาหมาก้นเล็กๆ แล้วเก็บใส่ไว้กระเป๋าอ่ะโอ้หนึ่งหลังนี้ให้ค้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะมอเตอร์ฟิวแล้วก็ซิมเพิลพาร์ทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก็บไปซีเมนต์พลาสติกเก็บละกันอะไรเก็บได้เก็บอุปกรณ์ไอ้นี่เก็บอันนี้รูเบอร์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ลวดเก็บไว้มันอาจจะเป็นของสำคัญในอนาคตก็ได้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะกด B B อะไรอ่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะกด C นั่งย่อง X Z Q กด R low battery เดี๋ยวตะกี้เปิดไฟฉายเลยครับพี่นี่ไงกด V ไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่กด T เปิดไฟฉายแล้วมันบอกว่า low battery น่าต้องหาแบตมาเติมด้วยวะครับโอลี่เชดแล้วก็กดอ๋อนี่ไงมันมีการนี่ใส่เสื้อDefense แสดงว่ามีการหาเกราะมาใส่ครับแล้วก็หากระเป๋าใหม่มาใส่ได้มีชุดเสื้อรองเท้าหมวกแล้วก็ถุงมือมีถุงมือด้วยดาเมจ80 Impact Knockdown 5 Speed Defense 37ผมว่าเราต้องมีป้องกันเยอะๆครับถึงจะสามารถนี่ไงกันจากซอมบี้โดนตบตีเนี่ยทนได้เยอะขึ้นสายเอ็มชอบแบบโอ้ยตีไปเลยตีไปเลย เฮ้ยเสียแล้วมันแควกๆแล้วก็นี่ไง building นี่น่าจะครับของพื้นฐานนะครับแบบพื้นฐานเลยเบนเดดต้องใช้ฟาบริกอ๋อไอ้ที่เราเก็บมานี่ไงคือแผ่นงานเบอร์เริ่มเลยนะมึงม้วนๆแล้วยัดเข้าไปในกระเป๋าไม่ได้เหรอทำไมต้องแผ่ออกมากลางมากินลบพื้นที่อันเนี้ยทำมันได้โอเคเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็คอถือค้อนหัวค้อนนี่อุปกรณ์สร้างครับกดเมาส์กลางโคสเซอ๋อเมาส์กลางเพื่อเปิดนี่ไงเย็ดเกมกูดูว่าเกมเดอะซิมสมัยสร้างเนี่ยโคตรเยอะเลยเนี่ยมีตั้งแต่นี่ไงกรอบรูปไปยันกระถางต้นไม้สร้างเนี่ยโคตรเยอะเลยแล้วก็รูฟหลังคาเวิร์กช็อปเฟอร์นิเจอร์เอาไว้เพื่ออะไรมึงเอาไข่ไปฟาดหัวซอมบี้เหรอผมไม่เข้าใจรู้ว่าสวยงามแต่แบบมันจะเป็นในโลกไอ้โลกซอมบี้ระบาดไหมมึงไปหาเอาตามเมืองมาเก็บแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านไม่ดีกว่าเลยครับพี่เออก็แล้วแต่พี่ละกันแต่ที่นี่แม่ค่อนข้างจะสร้างได้เยอะนะแล้วก็ระบบก็ค่อนข้างจะไหลลื่นด้วยเนี่ยกระโดดลงกลิ้งพลิ้วมากเลยครับเย็ดเก้เด็กกับพระเอกหนังบูเลยว่าได้ธนูผมมีอยู่9ดอกนะครับเป็นเดี๋ยวนะเป็นลูกธนูอะไรอะสตีลเป็นเหล็กลูกธนูเหล็กวะครับกด M ดูแมปได้เย็ดแล้วนี่อะไรอะเมอร์เชนต์พ่อค้าเหรอขายของเหรอเฮ้ยเราอยู่ข้างหลังเราด้วยเดี๋ยวนะว่าเราเกิดมันอยู่ข้างหลังเราวะครับนี่มึงแอบมาเกาะกูเลยเดี๋ยวนะตายหรือเปล่าทำไมมึงไม่เห็นแบบวิญญาณหลอดหรือเปล่ามีการขายของด้วยเออดีเลยไอของที่เรานั่นแหละเจอตั้งอยู่โคตรเยอะเลยครับเป็นของที่คิดว่าแบกมาก็ไม่น่าไหวด้วยแต่ว่าเนี่ยมันมีพ่อค้าให้เราน่าจะซื้อของขายของได้โอ้แต่ว่ามันง่ายไปไหมนี่มันไม่ค่อยสวยเวอร์ชั่นแรกเลยแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้นะผมว่าถ้าเกิดโลกมันล่มสลายมันต้องมีการซื้อขายของกันแน่ๆผมพูดเลยอาจจะเป็นขายของหรือว่าแลกเปลี่ยนสินของกันอ่ะนะเออหรือไม่ก็ฆ่าแย่งกันชิงขาพ่อค้าได้หรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ไปหาเขาก่อนแล้วบอกว่าแกมีอะไรมีค่าส่งมาให้หมดแล้วก็มีก้อนแร่ด้วยนี่ไงไอ้เนี้ยเด่นๆเลยก้อนแร่หรือก้อนหินวะเนี่ยน่าจะก้อนแร่นะผมว่าเดี๋ยวนะพ่อค้าอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงเนี่ยบ้านพ่อค้าโอ้โหแล้วพี่แกอุตส่าห์หลบแบบว่าโอ้ผมไม่อยากยุ่งเรื่องของทางโลกอีกแล้วพี่โอ้เป็นผู้หญิงกับเจ้โหเห็นไหมผมว่าให้ความรู้สึกฟิลเหมือนเจ้ใน7 Day to Die แต่แบบไม่มิจิงเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวนะมีการทำฟาร์มด้วยเหรอเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็เมกาซีนอันนี้ทำการซื้อขายของได้มูดบวก10อารมณ์บวก10เหรออย่าบอกว่าเราต้องสร้างความพึงพอใจให้กับเจ๊เกเชียแหละจะต้องการอะไรอ่ะโอ้ฉันต้องการผู้ชายโอ้ my god เออผมเอาเป็นอย่างอื่นได้ไหมเว็บบอนครับต้องใช้ relationship 20-40อันนี้ยังเป็นค่าความสัมพันธ์นะครับมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยชื่อมาเรียความสัมพันธ์เรายังศูนย์อยู่ครับ
จิ๊กกับผมเราไม่เป็นไรกันนะเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอยากจะสืบพันธุ์กันไหมมีความสัมพันธ์ครับเจ๊เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับเจ๊กันยังไง I have something for you นี่ไงผมว่าต้องสร้างความสัมพันธ์โดยการเอาของมาเปย์เจ๊แกได้ๆเลยนี่ครับ I have some แล้วก็ติงจะแยกกันทำเพื่อแล้วก็ give away give อะไรอ่ะหรือว่าเราลากไปได้อ๋อลากไปได้เลยนี่ไงความสัมพันธ์นะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้6นี่มันคืออะไรครับเราต้องใส่ให้ครบ6ชิ้นเหรอแล้วเจ๊แกแบบอุ๊ยของเยอะชิ้นดีใจเดี๋ยวได้6 13แต่ถังน้ำมันไม่เพิ่มเอาแถมแล้วกันเจ๊ผมแถมอันนี้ผมเจอเยอะมากเลยไอ้กล่องเนี่ยเพราะงั้นเอาให้เจ๊แกเลยแล้วกันแล้วก็พลาสติก18ให้ไปเลยแล้วกันผมว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยหาไม่น่าจะยากก้อนแรกล่ะก้อนแรกเพิ่มทีละ1มาเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แผ่นบอร์ด47 First Aid นี่ไม่เก็บไว้ใช้เองครับเจ๊ส่วนไอ้เนี่ยเป็นบลูพรินท์ไอ้นี้ต้องเก็บไว้อ่ะผมว่าสำคัญแต่ไม่รู้ใช้งานไงเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเค give away ฟึบเย้ มันเจ๊บอกอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ฉันเริ่มอยากจะมีความสัมพันธ์กับนายได้สิแบบไหนอ่ะไม่ใช่ one night stand เอ้ยแล้วก็นี่ไงค่าความนี่ไงความสัมพันธ์เนี่ย67แล้วก็น่าจะสามารถนี่ไงweapon craft resolution 40ไอ้เนี่ย weapon craft 2ไม่รู้ว่าจะได้เป็นอาวุธอะไรนะเจ๊แกอาจจะให้เป็นของคราฟมาเลยหรือว่าเป็นสูตรลองดูนะอ้าว1 5ดาคัม easy อ๋อต้องเอาอันแรกก่อนมันต้องเป็นขั้นไปวะลัดขั้นไม่ได้เจ๊แกบอกฉันกับแกยังไม่สนิทกันขนาดนั้นขั้น2น่ะรอก่อนโอ้มีขั้นด้วยเหรอผมได้อะไรมาวะโอ้โหมันไวมากปุ๊บๆๆเลยอ่ะตะเกีย Stone Axe God Backผมได้เลยมาตะกี้ไม่รู้เหมือนกันแฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันนะเจ๊ผมต้องออกไปแอดเวนเจอร์ก่อนละหรือไม่ก็ต้องออกหาที่สร้างบ้านไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะไม่รอดนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่น่ามีของอะไรแล้วก็ตะกี้ผมเห็นเครื่องบินตกด้วยอยู่ใกล้ๆนี่ไงอยู่ข้างหลังฝั่งเนี้ยเครื่องบินตกไปดูซะหน่อยนี่ไงมันจะมีของปลาอยู่บนเครื่องบินก็ได้เผื่อเจอปืนเดี๋ยวนะปืนบนเครื่องบินมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะแต่ไม่รู้เกมมันจะดรอปมาให้ใจดีอะไรงี้แบบโอ้เนยต้องจะรมบ่นะดรอปปืนในเปิดแล้วเกินขนาดนั้นเชียร์นี่ไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่เป็นซากเลยหวัดดีครับเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีซอมบี้ถือธนูไว้ก่อนไม่สิถ้าเกิดกระชันชิดขนาดนี้ต้องอาวุธระยะประชิดมันเร็วจะได้เร็วสุบสับสุบสับไปดูนี่ไงมีอะไรด้วยอาหารกระป๋องมีเป็นเศษเก็บไว้ดีแล้วก็ถุงมือกลูฟเก็บไว้ปุ๊บแล้วก็มีกล่องด้วยนะครัชกล่องเครื่องบินมีอะไรวะเนี่ยไม่มีแฮะแล้วก็ถุงมือมันจะใส่แป๊บแป๊บอ้าวอันนี้ของที่ตั้งอยู่ที่พื้นนะครับอ๋อก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปหยิบนะก็คือเปิดแท็บใกล้ๆมันก็มีของให้เราลุ้นนะที่ว่าอยู่ใกล้ๆถังน้ำมันเก็บไม่ได้เฮ้ยซอมบี้ตัวเล็กเจอแล้วสู้ไปสู้กันไปโหเลือดนี่แน่ดินอะเป็นไรเดี๋ยวนะเก็บซากอุ๊บมึงกลายเป็นแผ่นฟาบริกเลยเหรอหายไปเลยอ๋อแล้วถุงมือเราใส่ไว้เลยนะครับมันเก็บปุ๊บมันใส่เองปั๊บก็ดีแล้วก็นี่อะไรด้วยนี่โอ้โหกลิ้งๆยังอุตส่าห์กลิ้งเห็นเหล็กหรือเปล่าเนี่ยเป็นกูเจ็บแทนเหมือนจะเก็บไม่ได้แล้วก็อึ๊บไปฝั่งนู้นมีหมวกด้วยเจอหมวกเยี่ยมบุ้ยว้ามาแล้วหมวกกันร้อนเปิดเดินแล้วก็เจอเสื้อแจ็คเก็ตอุ้ยมันเท่โคตรโอสคูลเลยใส่สิมันบอกใส่ไม่ได้ครับมันลบสปีดแต่บวกดิเฟนซ์23แล้วก็มีค่าความร้อนด้วยฮีทรีสิสแทนผมว่าผมเริ่มรู้สึกเหมือนเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG แล้วทำแม่งเว้ยแล้วก็ เดี๋ยวนะใส่เสื้อยังไงอ๋อลากมาใส่อ้าวแล้วกดใส่ไม่ได้
มีค่าตัวตายด้วยใจเย็นพี่โลกนี้มันช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักพี่อย่าเพิ่งรีบให้เราใช้ชีวิตได้อยู่อีกเยอะกดเปิดไฟฉายไม่ได้ไฟฉายไม่มีทานตรงนี้ด้วยซุกซิกซุกซิกจุกจิกได้เสื้อมา2ตัวเว้ยตะบูดว่า3ชิ้นกันหนาวไอ้นี่ด้วยนิดหน่อยโหแล้วตรงนี้มืดๆหลอนไปหมดแล้ววิ่งก่อนดีกว่าไปหาเจ๊แกหาเจ๊แล้วบอกเจ๊ขออยู่ด้วยอยู่คืนนึงก่อนก็ได้ได้โปรดอยู่คืนเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาของมาถวายอ่ะซื้อเจ๊ซื้อเจ๊ดูนะครับไฟทอสได้ป่ะพอดีไฟฉายไม่มีนี่ไงทอชได้ฟาบริกแพลนไฟเบอร์แล้วก็วูดสติ๊กอันนี้น่าจะเก็บได้ตามข้างทางครับอันเนี้ยใช้มีดเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่มีดกดเล็กสีโป่งโป่งเฮียนี่ไงได้โป่งโป่งซะสนุกเลยตะกี้มึงยิงเหมือนกระสุนมึงแจกแม่ได้แล้วครับไฟมานี่ไงครับโอ้โหมีการรอเวลาด้วยนะครับสมจริงเนี่ยแดมมีขวานมีอาวุธมีหอกมีดเอาค้อนไปเก็บถือไม่ได้น่าจะแน่นแหละโอ้โหค้อนโอเคเดี๋ยวนะทำไมมันถือไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องครับเพิ่มมาเลยเลข4อาจต้องเก็บก่อนแล้วก็ถือเป็นอะไรครับเนี่ยทำไมถือไม่ได้ This item cannot หรือว่าถืออยู่วะไม่นะไม่ได้ถือมันบอกว่ามันติดตั้งไปแล้วติดตั้งอะไรก่อนไม่ได้ทำเจี๊ยอะไรเลยอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นแน่เอามาจี้แล้วก็กดเลข5ใช้มีดได้คือมีดเนี่ยมันยังสับเปลี่ยนได้อยู่เลยเอาคูบาไว้เลข5ได้ป่ะก็ยังได้แล้วไฟทอชมันบอกว่าเราเอาไว้ใส่ในช่องในอะไรสักอย่างของมันแล้วครับไหนครับไหนพี่สวมไว้ตรงหัวเหรอแทนไฟติดหัวหรือเปล่าลองถอดแล้วก็ลองใส่ติดไว้แล้วมึงร้องด้วยนี่ใช่เลยคนป่าที่เอาไฟมาติดหัวแล้วแบบกูไม่ใช้แม่งแล้วหงุดหงิดไม่ติดก็ไม่ติดไม่ใช้ก็ไม่ใช้เอ้าเราย้ายมาเลข2ได้เนี่ยผมกดย้ายมาเลข2ไอ้ตะเกียเอ้ากวนตีนพี่เลยเดี๋ยวนะแล้วย้ายเลขอื่นไม่ได้เลยครับเนี่ยมึงต้องมีเลขเฉพาะเจาะจงเนี่ย What the โอเคเอาแต่ที่มึงสบายใจละกันนะอย่างน้อยกูก็เป็นคนป่าแล้วแหละโอ้ไฟนี่เหมือนแบบว่ากำลังพร้อมที่จะไหม้ทั้งไม้ทั้งคนถือเลยเนี่ยทำไมมันดูร้อนแรงดูดิกูนึกว่าปืนไฟพ่นมาพร้อมที่จะลุกโชนทั้งคบเพลิงและคนถือว่าแต่มันมีการสร้างเตียงหรือเปล่าครับเนี่ยเอาไอ้นี่มาถือหน่อยสิแป๊บนึงนะอันนี้เมทัลเลียลโบมันลดไปเยอะแล้วลดไปเพราะอีหยังวะครับเนี่ยกดเลข5ลองดูซิเราจะสามารถสร้างเตียงได้หรือเปล่าครับเนี่ยพอดีตอนนี้ผมอยากให้มันเป็นตอนเช้าแรปจะได้แอดเวนเจอร์ได้แอดเวนเจอร์นี่ไงเตียงมีเตียงแบบกากๆด้วยใช่ไหมแพลง5ฟาบริก20เลยเหรอแล้วก็ซิมเปิลพาร์ทอีก10โอ้โหต้องฟาร์มสักพักนึงแรปถึงจะครับเตียงได้เอ้ยแต่มีไอ้นี่ด้วยเตียงแบบไร้ๆอ่ะแบบพุ่มหญ้าเดี๋ยวนะใช้แพลนไฟเบอร์20กับวูดสติ๊ก6เฮ้ยเราครับได้นะไอเนี่ยครับนอนก่อนนะเดี๋ยวไปตัดไม้ตัดอะไรมาก่อนอย่างนั้นก็นอนเอาไว้เป็นตอนเช้าไว้ก่อนพอดีผมไม่ชอบเลยกลางคืนโรนะเนี่ยคือมันมืดระดับที่แบบมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยแล้วไม่ถือไฟแล้วเกมเซฟให้ขอบคุณครับใจดีนะเนี่ยอย่าเก็บมาเสร็จแล้วก็ขอไปวางเตียงหน่อยนะครับตรงไหนนะที่นอนนี่ไงนี่คือที่นอนฉุกเฉินเราครับเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยก็มีลวกกันซอมบี้ได้แหละนะนิดนึงนิดเดียวแต่ก็น่าจะได้แหละนี่เป็นไงมีอยู่9
อย่างน้อยฉันก็แกนซอมบี้อ้าวระวังบนเรือนไม่ได้มึงให้กูนอนพื้นพื้นในพื้นอีกทีนึงอ่ะปวดร้ายเอ๊ะกูนอนพื้นก็ได้ดีแด่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะมันต้องกดไอ้นี่ก่อนด้วยกดตอกใส่เข้าไปใส่อุปกรณ์เนี่ยป๊อกเย็ดเคตอกเสร็จแล้วก็ไหนว่ามองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะนี่กูตอกสร้างหรือตอกทำลายไปตะกี้กด E and material ใส่เข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บต้องกดใส่ก่อนนี่ใส่เสร็จแล้วก็กดคลิกค้างนะครับเพื่อเดี๋ยวนี่สร้างเสร็จแล้วใจเย็นมึงจะไปทำลายทิ้งเฉยเลยนอนดีเกย์นอนได้แล้วไปเลย5ชั่วโมงตอนนี้ตีเท่าไหร่วะเนี่ยตอนนี้ตี3ตื่น8โมงเช้าก็ยังดีที่เห็นแสงสว่างอยู่นะครับโอ้มิสเตอร์ไวโอเฉยเลยหมกมือหนาวไม่พอหลอนด้วยเอเลี่ยนจะมาเด็กหรือเปล่าเหมือนจะหิวน้ำ32ไม่เป็นไรนะมีอยู่2ขวดคลีนอัพวัตเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าน้ำต้องสะอาดด้วยอันนี้มันบอกว่าคลีนวอเตอร์อยู่แสดงว่าเราต้องเอาน้ำไปต้มแล้วก็เติมเพื่อให้มันกลายเป็นน้ำสะอาดก่อนแน่ๆเลยถ้าเกิดจะดื่มอ่ะโอ้อันนี้ดื่มไป1ใน2อ๋อมันมีบอกด้วยนะว่าเราดื่มไปเท่าไหร่ดื่มไป1ใน2ขวดครึ่งขวดนั่นเองอย่างดีครับพี่อย่างดีถ้าดื่มหมดเลยรับรองว่าพี่ไม่มีเด็กแน่ๆตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยก่อแคมป์ไฟน่าจะก่อด้วยคอนี่แหละนะชัวร์มีแน่นอนที่ก่อเกิดนี่ไงแคมป์ไฟใช้หิน6หาไม่ยากนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาที่สร้างบ้านผมว่าน่าจะกำลังดีหรือไม่ก็หาที่สร้างบ้านก่อนเลยก็ดีอันนี้เหมือนเราอยู่เกาะนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วะครับเราต้องไปประมาณแถวตรงนี้ใกล้ๆพ่อค้าไปด้วยก็ดีนะครับก็ดีเกิดเกาะแล้วมันอนาถอแนดเราจะหาของนี่หาได้แค่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็ต้องข้ามไปข้ามทวีปโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนะครับก็โอเคครับผมก็สำหรับเกมนะครับ No One Survival นะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวเก็บของไปให้อีเจด้วยนี่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์